แล้วก็ฟังเสียงความรู้สึกตัวเองมากขึ้นฟังคนอื่นด้วยแต่เอาเป็นกระจกสะท้อนเฉยๆศิลปินจะมาต่อเมื่อตัวเองมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเรารู้สึกโอเคแล้วเรามี process พวกนี้เพื่อจะนำเสนอเราเชื่อมันจริงๆตอนนี้ครูป้อนให้อยู่แล้วเนี่ยต้องไปย่อยอย่างรุนแรงเพื่อให้มันหลุดออกมาเร็วๆเพราะตอนนี้มีโอกาสทำบนเวทีอ่ะจะได้เห็นเลยว่ามันได้ถึงไหนเพราะว่าครูก็ว่าแอนต้องไปอีกขั้นหนึ่งแล้วอ่ะเสียงไม่ต้องพูดถึงเหลือเฟือมากมายจะใช้ยังไงอย่างเงี้ยมากกว่าก็นะถึงจะเป็นคำเดิมๆแต่มันสำคัญนะเพราะเราเสียเวลามา5ปีอ่ะแล้วมันก็เลยทำให้เราไม่เกิดอ่ะซึ่งถ้าเรายืนยันตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเราจบเลยสบายแล้วไม่ต้องเป็นแมสก็ได้แต่เราก็จะชัดเจนเนี่ยถ้าเราตามใจคนอื่นมากเสร็จก็คือหาตัวเองอะค่ะเอาตัวเองมั่นใจชัวร์ๆแล้วค่อยๆเพิ่มเติมจะดีอันนี้ชอบมากกีดเสียงแหบเสียงแหบกีดให้ทุกคนเพลงฮิตเรากีดไป4รอบตบท้ายก็กีดจบก็กีดเนี่ยโอ้ครูแก๊ปคุณค่ะก็ดีแต่ว่าก็อย่างที่ครูกบบอกแหละคำตอบทุกอย่างมันเหมือนกับว่าถ้าสมมุติเราถามคนอื่นเยอะๆเนี่ยมันไม่เข้ากับถามตัวเองหรอกมันเหมือนเวลาเรามีปัญหาแล้วเราไปถามคนทั้งหมดเลยสุดท้ายแล้วคำตอบมันอยู่ที่ตัวเราเองเราจะเลือกอะไรยังไงเพราะฉะนั้นร้องเพลงเสร็จอ่ะแล้วก็ฟังตัวเองแล้วก็นี่แหละที่ฉันชอบแต่ไม่ได้บอกให้ปฏิเสธข้อมูลครูไม่ใช่เอามาอันนั้นคือเอามาเลยเก็บรีบเก็บเลยเก็บเล็กเก็บน้อยก็คือทุกคนมีปัญหาต้องถามทุกคนอยู่แล้วแต่เก็บมาเฮ้ยเลือกเก็บมาเลือกอย่างที่ครูบอกแต่สุดท้ายแล้วคนโปรเซสสุดท้ายคือเราเก็บมาแล้วเราตัดสินใจคือเราถูกไหมแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดผลเองแล้วก็เน้น ลองเปลี่ยนวิธีการลักษณะการฟังเพลงโดยการที่แบบว่าจากการที่ฟังแบบว่าเขาร้องยังไงนะอะไรเงี้ยลองหันไปฟังพวกดนตรีก่อนที่เราแนะนำกันเรื่อยๆดนตรีเมโลดี้ก่อนมันจะได้แบบว่าลืมไปว่าเฮ้ยมาท่อนนี้แล้วเขาใช้เสียงอย่างนี้นะลักษณะเสียงเขาอย่างนี้มันจะได้ลืมพวกนั้นไปลองฟังให้เมโลดี้เป็นอย่างนี้พอดีเนาะมันก็นั่งฟังเฉยๆแล้วฟังเสียงเป็นโนเล่นทำไมผิวจังเลยท่อนนี้อะไรทำไมกีตาร์มันหนักจังเลยท่อนนี้อะไรเงี้ยเปลี่ยนไปฟังงั้นอาจจะช่วยได้คือเลี่ยงอะน้องดีกว่าตอนซ้อมนะตอนซ้อมรอบแรกไม่ใช่อย่างนี้นะแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าสมมติไอ้เล็กๆน้อยๆที่เห็นน่ะทุกคิดจะมันจะช่วยได้ถ้าสมมติว่ามองลองฟังตัวเองไปด้วยตลองสักนิดนึงเจียดมาฟังสักนิดนึงอะเห็นไหมถ้าปล่อยไปข้างหน้าหมดเนี่ยมันจะไม่มีไอ้ส่วนที่สามารถคอนโทรลได้หรือได้ยินเสียงตัวเองได้อยู่อะไรเงี้ยมันจะมีปึ๊บๆๆอย่างนิดนึงแล้วมันจะเพอร์เฟกต์ค่ะขอบคุณค่ะแอนระหว่างร้องได้ยินเสียงคนดูในฮอล์มั้ยได้ยินค่ะเพราะว่าใส่ข้างเดียวเออยิ่งฮึกเข้าไปใหญ่เขากรีดให้หนูเนี่ยหนูคิดว่าเขากรีดให้ที่หนูร้องดีหรือเขากรีดให้กับภาพรวมเรื่องอารมณ์หนูว่าภาพรวมเพราะนั้นก็หมายความว่าถ้าเกิดหนูร้องธรรมดาก็ยังไม่ได้รับเสียงกรีดค่ะเท่ากับเราใส่ไว้ให้เขาทั้งหมดแล้วมันมาคู่กันค่ะถ้ามุดหนูโฟกัสเรื่องการร้องอย่างเดียวแล้วไม่ใส่ใจกับเรื่องอารมณ์หนูคิดว่าจะได้รับเสียงกรี๊ดไหมไม่มันอาจจะไม่ใช่โชว์ที่สมบูรณ์แบบแต่ผมว่าเป็นโชว์ที่คนชอบแล้วเขาชอบอะไรเขาชอบในอารมณ์ของหนูที่มันเปลี่ยนแปลงไปในขณะเดียวกันที่อารมณ์หนูมาเสียงหนูก็มาด้วยถ้าสมมติว่าอารมณ์เราท่วมไปขออนุญาตที่ต้องพาดพิงก็อาจจะเหมือนอีกคือคนก็แบบอารมณ์แต่เสียงไม่มาด้วยกันคนก็ยังไม่กรี๊ดให้กับอารมณ์อย่างเดียวและคนก็ยังไม่กรี๊ดให้กับเรื่องการร้องอย่างเดียวอันเนี้ยมันมาด้วยกันแล้วทำยังไงอ่ะจะให้มันมาด้วยกันได้ครูอยากพูดเรื่องว่าจะทำยังไงให้มันมาด้วยกันได้ตลอดแบบนี้ตรงเนี้ยสำคัญที่สุดเสียงของคือเพลงของน้องปานนะครับทางเล่นแคบด้วยเนื้อหาด้วยสไตล์ด้วยอะไรเนี่ยหนูจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้กว่านี้หรอกจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในแง่ที่แบบว่าเราจะพูดว่าแบบ
เฮ้ยมันดุไปทั้งเกินไปทั้งเพลงหรืออะไรเงี้ยแต่ครูว่ามันลงตัวที่สุดแล้วกับเนื้อหาเออนี้ดีมากเลยเห็นด้วยมันถึงทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าไม่ขาดไม่เกินแล้วพอดีแล้วถึงชอบใจค่ะเข้าใจใช่ไหมลูกเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปกังวลเลยว่าแบบกลัวจะติดแพทเทิร์นนี้เพราะแพทเทิร์นนี้มันเป็นแพทเทิร์นเฉพาะจริงๆอ่ะค่ะเพลงปานถ้าคุณร้องแบบรีแลกหรือขำๆก็หมดความเชื่อหรือท่าเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่กำลังพอดีถ้าจะไม่มีได้ซ้ำนี่เอาอยู่เลยเห็นป่ะแต่กับบางเพลงเนี้ยอย่างของนิวตี้อย่างเงี้ยมันมีให้เล่นได้หลายอย่างหลายทางเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหนูไปแบบว่าโมโนโทนคนดูก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันเหมือนกันตลอดทั้งเพลงตั้งแต่ต้นจนจบแต่ของหนูเนี่ยถือว่ามันมีวาไรตี้ถ้าครูมองแบบครูสอนแอคติ้งนะครับแต่ถ้าเกิดครูไม่ได้มองแบบคนที่อยู่ในบ้านนี้ครูก็จะรู้สึกชอบผู้หญิงคนนี้มากเพราะว่าทั้งมูฟเมนต์ทั้งอารมณ์ทั้งเสียงเพลงมันแบบมันน่าชอบแล้วครูคิดว่าคนที่กรี๊ดให้ในฮอลล์ไม่ใช่แฟนคลับหนูหรอกหนูคนรู้ใครก็ตามใครก็ตามที่ดูโชว์นี้อยู่เขาก็จะชอบไปเองโดยที่แบบไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแฟนคลับหรือเปล่าเข้าใจไหมเสียงกรี๊ดมันดังมากแล้วมันไม่ใช่เสียงที่มาจากกลุ่มที่มาเชียร์วีสิบอย่างเดียวแน่นอนทำไมเขาถึงส่งเสียงให้กับคนที่แบบเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาเชียร์หรืออะไรที่หนูแบบมันแบบปะทะมาเต็มๆสุดๆมันเสียงปรบมือแบบสุดยอดเลยดีใจที่หนูอ่ะได้เจอได้รับสิ่งแบบนี้บ้างค่ะนอกจากคำความกุ้มใจที่ทำให้หนูเป็นทุกข์ว่าทำไมฉันถึงหาตัวตนของตัวเองไม่เจอค่ะครูยังไม่ครูสังเกตว่าครูยังไม่เคยพูดกับหนูเรื่องนี้เลยเพราะครูรู้ครูเห็นมาเยอะละ AF 1ถึง5ครูรู้แล้วว่าปัญหามันเป็นอะไรยังไงแล้วครูรู้ว่าถ้าตัวจี้ไม่ถูกทางเนี่ยยิ่งทำให้ทุกข์หนักยิ่งทำให้สับสนไม่เป็นไร